ลสวัสดีค่ะทุกคนกับเขาก็ได้แล้วนะคะที่ดาดาชาแนลไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เนี่ยเป็นช่วงใหม่ของดาวเองนะคะชื่อช่วงว่าก่อนนอนคืนนี้ที่มาคลิปนี้เนี่ยก็มีอยู่ว่าคือดาวเป็นคนที่ชอบคิดอะไรก่อนนอนคือชอบคิดอะไรแบบเยอะแยะมากๆ ก่อนนอนแล้วบางทีเนี่ยเราไม่ได้แต่งหน้าใช่ปะแล้วเราเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ข้อจำกัดของการที่จะต้องนั่งแต่งหน้าสวยๆอ่ะมาหยุดการเมาท์มอยและอีกอย่างนึงคือดาวติดนิสัยของแฟนมาเรื่องอะไรเนี่ยเราต้องคุยกันซึ่งดาวว่านิสัยของแฟนดาวอันเนี้ยคือเป็นข้อดีมากบางทีเนี่ยไม่ได้คุยกันแล้วมันก็ทำให้เกิดแบบปัญหาอะไรหลายๆอย่างไม่รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นหรือเปล่าเวลาจะเล่าอะไรพ่อแม่ฟังอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะเบรกตลอดแบบทำทำไมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นข้อเสียคือถ้าไม่คุยกันเนี่ยมันก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีช่องว่างมีแกลพอมันได้คุยกันอะไรเงี้ยเวลามีปัญหาอะไรมันก็แบบปรึกษากันได้ทีนี้นะเราก็เลยแบบว่าเวลามีอะไรเนี่ยก็บอกพ่อบอกแม่เลยจะด่าจะว่าอะไรเงี้ยก็แบบพูดให้เขาฟังบางทีอะเขาก็อยากจะรู้แต่ว่าเขาว่าก็ไม่กล้าถามเราเราก็เลยแบบเล่าๆไปเลยอ่ะอันนี้ก็คือไม่ได้เครียดอะไรก็เนี่ยทำให้ตรงคอนเซ็ปต์ก็คือการเมามอยก่อนนอนนั่นเองแกแต่จริงๆแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสิวเป็นการกำจัดสิวอย่างเร่งด่วนของดาวเองเป็นวิธีที่พอเวลาที่ดาวมีสิวแล้วดาวจะแบบใช้วิธีนี้แหละซึ่งเป็นวิธีที่คนพบด้วยตัวเองหน้านี้เลยคือถ้าใครได้ติดตามที่เพจจุดดาวแฟนเพจนะคะก็จะรู้ว่าดาวเนี่ยเป็นสิวเม็ดใหญ่มากเหมือนมันอักเสบใต้ผิวหนังแล้วมันไม่มีหัวออกมาแล้วก็มีแฟนเพจแบบเข้ามาทักว่าแบบเฮ้ยสิวแบบน่ากดมากน่าบีบมากนู่นนี่นั่นตกเย็นนั้นค่ะเดาไปฉีดสิวเลยเดาคิดว่ามันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นแล้วอันเนี้ยเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดไว้คือมันมีหนองอยู่ข้างในแล้วเดาไปฉีดแล้วมันก็ยุบจริงความบวมนั้นมันก็ยุบจริงๆแต่ว่ามันกลายเป็นแบบไอ้ช้ำๆความที่มันเป็นสิวที่อยู่ค่อนข้างลึกและเป็นสิวหัวปิดไม่สามารถเอาหนองนั้นออกมาได้เราก็เลยแบบปล่อยเราก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นจนวันหนึ่งวันนี้แหละมันมีสิวซ้อนสิวขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็บีบไปอันแรกก่อนปึ้งหัวมาแล้วอันแรกและสักพักเราด้วยความที่แบบมันมือไงก็กดก็แบบกดอ่ะบีบปุ๊บปังสิวแตกอุ้ยของแบบกระจายทุกคนสิวแตกเฮ้ยยาวหน่อยแต่แบบอันเนี้ยอยากเล่าให้ฟังว่าแบบที่มาของสิวนี้เนี่ยเป็นยังไงมันมีที่มาเนาะอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือไอ้ที่กดสิวอะด้านนึงจะเป็นด้านไม้แหลมก็อีกด้านนึงจะเป็นด้านที่แบบกดสิวควรใช้แอลกอฮอล์เช็ดทุกครั้งก่อนเหมือนกันไม่งั้นบางทีมันอาจจะมีแบบเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคเนี่ยสะสมอยู่ก่อนใช้ก็ควรเช็ดแอลกอฮอล์และไม่ควรใช้ร่วมกับคนอื่นเด็ดขาดถ้าเกิดว่าเป็นสิวที่มีหัวมันเป่งที่มันเป็นเหลืองๆก็ให้ใช้ไม้ตัวนี้เนี่ยสกิดลงไปที่หัวเลยแล้วก็ใช้อีกด้านนึงเนี่ยบีบออกมาต่อไปนะก็คือจะใช้ตัวนี้เนี่ยแหละทาลงไปแบบราดเลยราดให้มันรู้สึกแสบยิ่งแสบแล้วยิ่งรู้สึกสะใจยิ่งรู้สึกแบบเอ้ยไปฆ่าเชื้อตรงนั้นนะอันนี้เนี่ยดาวใช้เป็นเหมือนของพรเกษมนะคะเพราะว่าดาวเนี่ยเพิ่งไปรักษาสิวที่พรเกษมมาสิวที่รักษาเนี่ยเดี๋ยวจะไว้พูดอีกกรณีนึงแล้วกันแต่อันนี้เนี่ยเป็นสิวที่ดาวพูดในกรณีที่มันขึ้นสักเม็ด2เม็ด3เม็ดและอีกอย่างนึงเวลาที่เราบีบสิวอะเราไม่ควรใช้มือบีบนะทุกคนทางที่ดีที่สุดที่เราลองมาแล้วเราควรที่จะใช้สำลีเป็นก้านๆอย่างเงี้ย2ด้านอะบีบเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราใช้มือมันก็จะยิ่งแบบไปเค้นไปทำให้ผิวมันช้ำให้บีบจนให้หนองเนี่ยมันออกมาให้หมดจนให้แบบเลือดที่ข้างอยู่เนี่ยออกมาให้เหลือน้อยที่สุดพอเราบีบได้มาแล้วมันก็จะได้แบบในลักษณะแบบนี้นะมันก็จะมีความช้ำนิดนึงและวิธีการต่อไปเนี่ยให้ใช้ไอ้เจ้าตัวนี้นี่เลยตาที่เราใช้มาตลอดเลยซึ่งถ้าให้ดีเนี่ยให้ดาวแนะนำเนี่ยต้องเลือกอันที่เป็นรูปหัวใจกับดาวเพราะมันจะได้เยอะมากได้30อันและสามารถตัดแบ่งได้อีกต่างหากเวลาที่วัดสันมีโปรโมชั่นดาวก็จะไปซื้อมาตุนแต่ว่าอันนี้เนี่ยดาวรู้สึกว่ามันถูกดีแล้วมันก็มีทั้งอันใหญ่อันเล็กเนาะนี้เนี่ยเป็นไอเทมลับเลยที่แบบว่าใช้มาตลอดแปะลงไปอันนึงแล้วตื่นเช้ามามันก็ยุบแล้วมันจะไปช่วยดูดของเหลวใต้ผิวหนังก็แปะไปเรื่อยๆจนกว่าหนองมันจะหมดส่วนสิวไอ้ที่แบบว่าหัวยังไม่ออกยังไม่มีแต่แกบวมอ่ะก็จะใช้วิธีที่แบบทาเจ้าตัวนี้โทเมอินะคะจริงๆมันมีแบบเจลกับแบบครีมซึ่งถ้ามาใช้คู่กันอ่ะมันก็จะดีแต่ว่าตอนเนี้ยอีแบบเจลหมดก็เหลือแต่แบบนี้นะเราก็จะใช้ทาลงไปเหมือนไปฆ่าเชื้อสิวอ่ะ
คือมันต้องดูอะว่าแบบติ๋วอันไหนจะจัดการแบบไหนซึ่งอย่างของข้างเนี้ยเราก็จัดการไม่เหมือนกันเห็นปะอันเนี้ยได้ยังรู้สึกว่ามันเนี่ยจะต้องบวมแน่ๆแล้วมันจะต้องมีหนองที่ค้างอยู่แน่ๆเราก็เลยแปะ E3M ไปเนี่ยเพื่อให้แบบพวกนี้เนี่ยมันยุบส่วนอันนี้เนี่ยกำลังจะอักเสบหัวมันยังไม่ขึ้นมาเราก็เลยแบบทาอีตัวนี้เนี่ยลงไปก่อนก็นี่แหละแค่นี้แหละเนาะวันนี้ก็มาหมดแค่นี้ก่อนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบช่วงนี้และอยากให้ดาวมาเมาส์อะไรใหม่ๆเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้หน่อยบอกหน่อยว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยดีไหมดาวทำแล้วแบบมันดีไหมอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบทดลองอยู่เหมือนกันยังไงเนี่ยก็มาคุยกันได้นะส่วนใครที่มีคำถามอะไรก็ฝากไว้ละกันนะคะและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด subscribe นะคะเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆนะคะไว้เรามาคุยกันเอาล่ะวันนี้นะก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย